เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการสดแน่นอนเรื่องราวของ Phone In SMS นะครับมีหมดครับครับผมวันนี้ผมอยู่พี่กิ๊งนะ2คนครับก๊อฟกับตู่นี่วันนี้น่าจะอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่สนามบุรีรัมย์ครับผมไปร่วมงานกับทาง Yamaha ที่จัดให้มีเทสไรด์เชิญสื่อไปโอ้โหเสียดายใช่นะฮะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทางเว็บไซต์นะครับ speedchannel.co.th นะครับรวมทั้ง Facebook Fanpage Speed Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube Speed Channel Official นะครับซึ่งทาง YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆได้โดยการเข้าไปที่Speed Channel Officialแล้วก็เลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะดูสดๆได้รวมทั้งสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็บอกว่าติดตามพวกเราได้ทาง YouTube รวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้ทักทายกันอยู่ก็คือทาง Facebook Live นั่นเองครับผมนะครับก็ดูกันสดๆได้เหมือนกันครับผมนะครับนะฮะและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งยิ่งถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับครับผมคือสะดุดนิดนึงครับน้ำมันบางใหม่ต้องจูนใหม่ก็เลยต้องมีกล่องมีอะไรมาช่วยเสริมวันนี้มีอะไรมาพี่โอ้วันนี้มีเนี่ยฮะของแจกนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยอันนี้แคมอันนี้กล่องปลดนะครับสะดุดนิดนึงต้องมีกล่องจูนนะฮะติดตามชมดีๆนะครับว่ามีอะไรอันนี้แจกฟรีในรายการวันนี้แจกฟรีครับแจกฟรีครับก็มีเรื่องของกล่องปลดเวอร์ชัน 2.1 แล้วก็มีแคมซูเมอร์ X แคมเวฟ125สกูปปี้ไอนะครับตัวนี้นะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนะนี่ครับนี่อันนี้แคมสกูปปี้ไอครับแคมเวฟ125ครับผมแล้วก็ซูเมอร์ X แล้วก็ 2.1 นะฮะมีอะไรให้ติดตามชมดีๆนะครับหรือนะครับดูนะครับว่าเรามีคลิปอะไรนะครับดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่วันนี้มันมีเรื่องราวของสปีดคลินิกเหมือนกันแต่ก่อนที่ถึงต้องครับมีอะไรครับแน่นอนเรามีเรื่องราวของคลิปวิดีโอแล้วตามธรรมเนียมเบรกแรกเรามีคลิปวิดีโอฝากผู้ชมให้ดูกันเล่นๆขำๆเพลินๆนะครับคลิปแรกเป็นเรื่องราวของเขาบอกว่าชื่อคลิปว่าชนกลางลำโอ้ชนยังไงไม่รู้ไม่รู้ผมยังไม่ดูเหมือนกันดูซิมันคืออะไรฮะไปชมครับอ๋อเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะเรื่องอุบัติเหตุนะอันนี้ไม่ขำแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวของความปลอดภัยแล้วก็ฝ่าไฟแดงหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่รู้ใครฝ่านั่นๆๆๆมาแล้วนะมอไซค์ฝ่ามอไซค์ผ่านะนะฮะเต็มๆเลยโอ้โหกลางลำเลยก็ขอเตือนไว้ด้วยนะครับไฟแดงนี่ขอเถอะฮะอย่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเลยดีกว่าทางร่วมทางแยกมันต้องชะลอต้องชะลอกันเลยครับอย่าไปฝืนนะฮะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะฮะจอดติดไฟแดงก็ขอให้ติดเถอะไม่ว่าจะมันมีสัญญาณไฟหรือไม่มีสัญญาณไฟนะก็ต้องชะลอดูต้องชะลอกันดูนะฮะเป็นยังไงครับน่ากลัวมากเลยฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับผมเรื่องความปลอดภัยใช่ไม่ว่าจะเป็นไฟแดงไม่ใช่เห็นไฟแดงก็จ้องจะผ่าอย่างเดียวนะฮะจอเถอะใช่ปลอดภัยกว่าเซฟกว่าเยอะเซฟกว่ามันไม่ได้เร็วกว่ากันเท่าไหร่หรอกสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายก็ที่เดียวกันมันก็ไปที่หมายเดียวกันครับแต่ถ้าประมาทมันจะไปคนละที่นะอันนี้แล้วแต่มันก็เรื่องจริงนะคนละที่นะจะไปคนละที่แล้วนะวันนี้แน่นอนเรื่องราวของคลิปไม่ให้ชมมันคลิปเดียวก่อนเพราะวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวของสาระแน่นๆใช่ไหมรายการหนึ่งเลยเรื่องราวของสปีดคลินิกเดี๋ยวพี่กิ้งเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ยังมีเรื่องราวของในเบรกสองแล้วติดตามนิดนึงกับรายการใหม่ที่เกิดขึ้นในช่องสปีดชาแนลของเรากับชื่อรายการยกล้อทีวีนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นยังไงยกล้อทีวีเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกสองเบรกสองเบรกสองนะฮะเดี๋ยวมีอะไรให้ชมอีกเยอะสาระทั้งนั้นฮะเน้นๆครับเดี๋ยวเราจะแจกตอนไหนยังไงอันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะแจกเดี๋ยวเราชมกันก่อนว่าสปีดคลินิกว่าเวลามันเหลือไหมถ้าเวลาเหลือเราก็จะแจกถ้าเวลาไม่เหลือขอเป็นวันพฤหัสแต่ให้ชมไว้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับงั้นเรามาดูกันสปีดคลินิกมีเรื่องราวอะไรนะครับสปีดคลินิกนะฮะอย่างที่เมื่อคลิปที่แล้วผมก็นำเกี่ยวกับเรื่องของการทำวาล์วมานะครับจากร้านยอดบ่าววาล์วคลิปนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของการจูนเรื่องของกล่อง GLP นั่นเองนะครับซึ่งการจูนกล่องเนี่ยจูนกล่องปลดจูนกันยังไงนะครับแล้วกล่องแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผมได้อัปเดตไว้ในทาง YouTube แล้วแต่ณตอนนี้นะครับเรามาชมทาง Speed Rider Clinic กันก่อนดีกว่านะครับว่า
กล่องเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ชมครับไปครับครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับเรื่องของกล่องปลดล็อกรอบนะครับหรือกล่องปลดล็อก RPM Piggy Back นะครับเวอร์ชัน 2.0 2.1 แล้วก็ 2.2 ความแตกต่างของแต่ละกล่องเป็นอย่างไรมาชมกันพร้อมกันเลยนะครับไอตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะครับตัวนี้จะมีหน้าที่ก็คือปลดอย่างเดียวนะครับจูนปลดรอบอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการปลดรอบนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับรถแบบไหนหนึ่งรถที่ชอบการปลดรอบเพียวๆอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็สามารถที่จะจูนเข้าหากันได้คือเรื่องของรถที่ทำเครื่องมานะครับไม่ว่าจะใส่ลิ้นใส่หัวฉีดมาแล้วนะครับหรือใส่กล่องยกหัวฉีดหรือใส่กล่องยกหัวฉีดสองกราฟนะครับหรือกล่องอื่นๆที่เกี่ยวกับกล่อง GLP สร้างมาสามารถใส่ร่วมกันได้หมดเลยนะครับสมมติว่าท่านมีกล่องยกหัวฉีดสองกราฟอยู่แล้วท่านก็เอากล่อง 2.0 ไปใส่แทนได้เลยนะครับต้องการปลดรอบอย่างเดียวเน้นปลดรอบอย่างเดียวนะครับวิธีการปรับจูนนะครับสำหรับเวอร์ชัน 2.0 นะครับเมื่อท่านได้กล่องไปแล้วทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟ power จะมีอยู่1ตัวนะครับตัวนี้นะครับเขียนว่า power นะครับตัวนี้จะไปเขียนว่า control control เนี่ยจะทำงานในรอบปลายซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินออกมาเมื่อเราเปิดคันเร่งสุดในรอบปลายจะทำงานนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทำการนะครับหมุนตัวปรับจูนมาทางลบสุดก่อนเสร็จแล้วนะครับเราเปิดคันเร่งให้สุดนะครับพอเปิดคันเร่งสุดปุ๊บเครื่องจะตัดรอบเมื่อตัดรอบเราค่อยๆเปิดคันเร่งไปทีนิด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 เปิดจนกระทั่งปลดรอบพอปลดรอบปุ๊บเมื่อไหร่นะครับเราก็วางไว้ตรงนั้นเลยนะครับสามารถลบเล็กน้อยบวกเล็กน้อยนะครับสำหรับรถที่มีอาการวูบวาบหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็สามารถจูนตัวเนี้ยเข้าหากันลบก็ได้บวกก็ได้เล็กน้อยจนกระทั่งวิ่งแล้วใช้งานได้ดีตามปกตินะครับสำหรับเวอร์ชัน 2.0 ต่อไปนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน 2.1 นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสปีดเข้ามาแทนที่นะครับจริงๆแล้วคำว่าสปีดตัวเนี้ยผมเอาเน็บ1เข้ามาไว้ข้างในนะครับเพื่อให้อัตราเร่งเนี่ยแรงต้นกลางปลายได้ดีนะครับเช่นถ้าปรับมาทางลบสุดนะครับจะยิงไวหมดเร็วนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้นิดจากเกียร์สั้นจะเริ่มยาว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 ขึ้นไปเรื่อยๆรวมกระทั่งถึงตัวปลดรอบนะครับตัวปลดรอบก็เช่นกันนะครับปิดสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราเปิดคันเร่งสุดแล้วนะครับเปิดคันเร่งสุดแล้วเราก็เปิดตัวหมุนให้หมุนตามขึ้นไปนะครับจนกระทั่งกล่องปลดพอกล่องปลดปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับเราสามารถลบนิดนึงบวกนิดนึงได้นะครับอย่าลืมนะครับแค่สะกิดนิดเดียวตัวเลขก็เพี้ยแล้วนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่กับรถได้ทุกรุ่นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรถเดิมๆนะครับเดิมๆก็หมายความว่ารถที่ไม่มีกล่องอะไรเลยนะครับสามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้นะครับมันจะมีเรื่องของอัตราทอร์คเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับตัวนี้คือแรงทอร์คแรงม้าตัวนี้ก็คือจะเป็นเน็บ1ที่หลายๆคนคงทราบดีว่าทอร์คมา2ตัวม้ามา2ตัวนะครับก็เอามาไว้ในนี้แล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของปลดรอบนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น 2.2 นะครับ 2.2 นี้นะครับก็จะมีเรื่องของสเกลเพิ่มเข้ามาเรื่องของการปรับจูนน้ำมันนะครับสำหรับรถที่รถเดิมนะครับรถทำลูกทำลิ้นทำแคมใส่ชักอะไรพวกนี้ตัวนี้เลยนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับก็จะมีการเรื่องของปรับจูนปลดรอบปรับจูนสปีดแล้วก็ปรับเซตน้ำมันนะครับเมื่อนำกล่องไปติดตั้งแล้วอันดับแรกคือให้ทำการนะครับหมุนมันมาทางลบสุดให้หมดเลยนะครับอย่างนี้
เสร็จแล้วสตาร์ทรถเปิดคันเร่งให้สุดแล้วก็จูนเปิดรอบขึ้นไปนะครับจูนเปิดรอบขึ้นไปจนกระทั่งถึงช่วงปลดรอบเราก็ยกแค่นี้พอนะครับแล้วก็สามารถจูนลบบวกเพิ่มเล็กน้อยนะครับเหมือนกันครับจูนนิดเดียวตัวเลขก็เพียแล้วครับแล้วก็ลงพื้นดูนะครับเสร็จแล้วเรามาจูนเรื่องน้ำมันนะครับน้ำมันเราจูนเปิดเข้าไปนะครับจากลบก็คือการ เดินเบานั่นเองนะครับสั่งจ่ายตามปกติแล้วนี้เปิดขึ้นไปเรื่อยๆน้ำมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องจะเดินหอบและเดินหนักหรืออาจจะดับไปเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนนะครับตัวนี้ปรับจูนเองตามใจชอบเลยส่วนสปีดตัวนี้ก็เหมือนกันครับปรับจูนตามใจชอบเลยต้องการต้นจี๊ดๆหนักๆแฟดอย่างเงี้ยนะครับปรับทางลบสุดเลยแต่ต้องการอยากให้เดินลึกกว่านี้ก็เปิดขึ้นไปตามที่เราต้องการนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการปรับเซตจูนง่ายๆสำหรับกล่องทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือเวอร์ชั่น 2.0 2.1 แล้วก็ 2.2 นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะใส่รุ่นไหนนะครับใช้งานแบบไหนประเภทไหนก็สามารถเลือกติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอจบรีวิวกล่องปลดล็อกรอบ RPM Piggyback ไว้แค่นี้นะครับช่างกิ้งต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอธิบายการทำงานจะได้ไปติดตั้งและใช้งานกันเป็นใช่ไหมกล่อง GLP จูนมือนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นกล่องจูนมือไม่ต้องจูนคอมนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับจะมีการก็เรื่องของสายไฟจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่านะครับปลั๊กจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับก็คือปลั๊กเสียบหัวฉีดได้เลยนะครับแล้วอย่างหนึ่งเรื่องของไปเสียบกับที่คอยง่ายๆก็มีแจ็คเสียบแล้วมีคู่มืออยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เพื่อนๆได้ชมแล้วใช่ไหมว่าการปรับเซตยังไงปรับจูนยังไงเดี๋ยวเรามีอีกคลิปหนึ่งคลิปการจูนแบบดิบๆเลยนะครับสำหรับรถ CB300 คลิปพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการจูนปลดรอบ RPM สำหรับรถรุ่น CBR300 นะครับซึ่งมีการยกถังขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ตัวปลั๊กหัวฉีดหรือเรียกว่าปลั๊กตรงรุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเดิมๆก่อนนะครับเดิมๆนะเดี๋ยวเรามาดูครับเดิมๆเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดรอบนะครับจูนเปิดรอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับเปิดรอบเลยฮะเป็นการจูนเปิดรอบเรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ถ้าเกิดเราต้องการจูนปิดรอบแล้วก็ปิดรอบได้เลยปิดรอบแล้วเปิดรอบครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจูนเปิดรอบครับเปิดรอบครับนี่ครับอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับกล่องเวอร์ชั่น 2.1 นะครับตัวนี้สำหรับCB300 นะครับ CBR300 สินะครับแล้วเดี๋ยวอีกตัวนึงนะครับเป็นคลิป2เดี๋ยวเรามาชมกล่องอีกตัวนึงนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น 2.2 กันโอเคครับก็เห็นเลยนะเห็นความชัดเจนนะที่ตอนแรกมันตัดคือประมาณเท่าไหร่ไม่รู้รอบผมดู 9,500 9,500 ใช่ไหมโดยประมาณที่เสียดื้อใช่มันตัดรอบตัดการนี้ก็ใส่กล่องพอจูนปุ๊บจูนเปิดรอบไปปุ๊บก็จมล้นวัดรอบไปเลยคราวนี้ก็มาเต็มเลยรอบไม่ตัดแล้วรอบไม่ตัดแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยไปขึ้นไดโน่มาเรือนใหม่เนี่ยจะขึ้นมา199มันไปของมันไปเรื่อยๆมันสุดแค่199มันสุด199นะครับนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่ากล่องมันลองแล้วมีคลิปให้ดูยืนยันว่ามันพิสูจน์แล้วมันใช้งานได้จริงครับนะมีอีกว่าครับคลิปหมดแล้วครับมีอันนี้ใช่ไหมคลิปเปิดรอบใช่ไหมคลิปเปิดรอบที่เราให้ดูเมื่อกี้ก็ได้รู้จักกันกับกล่องทั้ง3แบบปลดรอบของ GLP ใช่ครับทั้ง3แบบนะครับแล้ววันนี้พี่กิ๊งบอกว่ามีของมาแจกที่บอกมีของมาแจกก็คือเรื่องของเราพี่กิ๊งจะถามมีคำถามอะไรยังไงดีให้ร่วมสนุกกันก็ง่ายๆส่งคำถามมาแล้วลงท้ายคำว่า GLP พอเอาง่ายๆเลยนะวันนี้สำหรับคนที่ส่งเอาอย่างนี้มันจะเยอะใช่ไหมเรามีของแจกอยู่ตอนนี้จะมีทั้งหมด4รางวัลสี่รางวัลนะฮะสี่เดี๋ยวเราแรนดอมแจกนะครับสี่รางวัลเป็นแคมซิ่งสามอันสามตัวแล้วมีกล่อง 2.1 กล่องตัวเวอร์ชัน 2.1 อีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะที่เห็นอยู่นะนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวแจกส่งคำถามมาตามปกติวงเล็บต่อท้าย GLP อันนี้เราให้ในเพื่อนๆที่ใน Facebook ด้วยนะใน Facebook ด้วยครับใน Facebook ไลฟ์นะครับส่งคำถามมาตามปกติ
วงเล็บต่อท้าย GLP ร่วมสนุกกันเดี๋ยวเราแรนดอมออกมาเอาผู้โชคดีนะครับแรนดอมแล้วก็แจกแต่ว่าของนี่มันเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้ครับแรนดอมเอาถ้าเอาไปแล้วมันไม่ต้องรุ่นก็เอาไปจำหน่ายที่ไหนหรือจะไปให้เพื่อนหรือจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ๋อนี่พี่กิ๊งจัดมาให้หรือช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ